หายเดียวนะไม่ได้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 ข่าวข่าวว่าออทิสติกปื้มลงมามีป้าอยู่อ่ะป้าก็ทีนึงนะ1 1 2 600โอเคนะครับ600ครับขอได้ไหมได้ของคนเยอะอะไรป่ะเอาละๆๆไปอ่ะตั้งๆๆฮะเล่นกล้องอีกอย่ารู้นี่เล่นกล้องมีเราเหมือนยังตึงให้เรานะมันยังตึงมันยังรอก็ยังไม่รู้ตัวใดดีกว่าตัวใดตัวใดดันตัวใดจะมาบ้างไหม
นาไปอ่านดูดิมีคุณลักษณะที่จะบวชได้ถึงจะบวชได้เพ
ถ้าหากคุณสมบัติไม่ครบก็บวชไม่ได้ต้องลาพ่อแม่จึงจะบวชได้นั้นการบวชในทางพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ของง่ายที่ว่าของยากอีกประการหนึ่งนั้นอิจฉาพุทธานุภาพโอกาสได้พระพุทธเจ้าด้วยอุบัติจะมาเกิดแต่ละครั้งยากเหลือเกินแต่อย่างน้อยก็บำเพ็ญบารมีศีลอสงไขยที่ยังไรแต่มหากัปจึงจะมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะมาแสดงธรรมอิจฉาสัทธังหัสสวนังการที่จะฟังธรรมหรือการตรัสไตรปิฎกที่จะวัฒนะพุทธพจน์ของพระเจ้าเป็นของยากถ้าเกิดในเมืองนอกนี่ไม่ได้ถ้าเกิดในเมืองไทยนั้นนับถือศาสนาพุทธก็ไม่มีบุญไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็มีการหนึ่งก็คือว่าอิจฉาสัทธานุสัมปันโนกับพระพุทธองค์การที่มีศรัทธาจะได้บวชในทางพระศาสนาบางคนยังไม่ได้บวชนะบวชดีบวชแล้วก็ทนสุขแต่อบด้วยลมแล้วอบให้สุขลมให้หอมตื่นไปก็ได้บวชทิศเดี๋ยวนี้มันไม่มีทิศนั่นทิศนี่มันไม่มีแล้วเพราะพระการบวชกันดังนี้เป็นต้นแม้ต้องบวชสักครั้งหนึ่งที่จะเป็นคนสุขเป็นคนรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญรู้อะไรคนทำรู้อะไรที่ควรทำรู้อะไรผิดกฎหมายรู้อะไรดีไม่ดีสิ่งดีคนดีก็ต้องทำพูดดีทำดีคิดดีสิ่งใดที่ไม่ดีไม่ควรทำไม่ควรพาลไม่ว่าเพื่อนไม่ดีมันแนะนำไม่ดีเราก็ไม่ทำเพราะผิดกฎหมายดังนี้เป็นต้นนอกรักษาของธรรมเนียมประเพณีโบราณมาเนี่ยท่านทำมาดีแล้วแต่ถ้าเราเก่งเห็นปริยาโทมิยาเอกคนสุดท้ายไม่เก่งจริงเก่งเข้าคุกกันหมดเลยเก่งดีแล้วในเฟซบุ๊กดูไหมครอบครัวก็ล่มสลายเพราะไม่ได้เอาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแปลมาสิพันพระธรรมบังขันเนี่ยมีนายบุตรสองหมื่นหนึ่งธรรมฐานนะสุดท้ายบุตรสองหมื่นหนึ่งธรรมฐานมีธรรมดอกสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์รวมทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์รวมในยอดคือศีลสมาธิปัญญาศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีล227ศีล311เรามีศีลเนี่ยเป็นประการเลยใครก็ตามมีแค่ศีล5นะเป็นคนดีทุกคนนะควรศีล5แล้วมีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ด้วยจึงจะเป็นคนดีแท้ตามหลักในทางพระศาสนาในนับว่าเรามีบุญแล้วจะยากยังไงนะบวชก็ยากก็ไม่ใช่ยากที่เราจะทำได้ยากอะไรก็ไม่ยากเท่ากับปฏิสังขรณ์ถอนอะไรไม่ใช่ถอนมานะละอะไรไม่ใช่ละทิฏฐินะละทิฏฐิบุญอะไรก็ไม่ใช่กับบุญบรรพชาบุญพระชาเนี่ยบุญใหญ่นะบุญใหญ่จริงๆเลยได้บวชในทางพระศาสนานี้แม้แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่9ทรงผนวกที่วัดบวร15วันนะและรัชกาลที่10ก็บวชจากนี้เป็นเด็กผนวกนะแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีพร้อมทุกประการเลยมีลูกมีเมียทุกอย่างละเอหะสถานพระราชวังราชมณีและปิโยรสนะและมยสีออกทรงผนวกในทางพระศาสนานะเพราะท่านเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเกิดมาต้องเกิดแต่เจ็บตายทุกคนแล้วจะตายเมื่อไรไม่รู้ไม่มีเครื่องหมายเท้าสายไปเดินตามถนนทางไม่รู้เราต้องรีบเร่งสร้างความดีเมื่อจบการสิทธิ์ท่านขับท่านได้เห็นอย่างนี้แล้วโอ้อยู่ในคารวาสนี้ไปดีนะเดี๋ยวจะไปจะลดบ้างเราต้องปฏิบัติความเพียรเพียรอายุสามห้าท่านก็ออกทรงผนวกนะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณที่หกปีนะเนี่ยท่านที่ท่านตัดพระมารีด้วยพระขันเนี่ยตัดพระมารีด้วยพระขันคือท่านเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นพระนั่งอยู่บนต้นไม้สมาธิสงบเสงี่ยมท่านก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสเปล่งทานสร้างอุโบสถปักปชาบวชดีๆนั่นเลยบวชดีๆนั่นเลยเนี่ยท่านว่าก็เลยสอบสมประโยชน์การนี้เป็นต้นเราก็ถือว่าเราได้บวชสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผ่านมาเราไม่ตายแค่ก่อนไม่ไปขับพลิกไปชนกับเสาไฟฟ้าก็ต่อ
พ่อแม่ก็เอาให้ยึดไว้ลูกก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ตามวาสนาก็โกรธพ่อโกรธแม่ความรักของพ่อแม่ไม่อยากหรือมีไหมมันเพราะมันบื้นตายแน่ได้แล้วโครงตายเลยไม่ได้บวชลูกนับว่าโชคดีนะเราซื้อให้ความรู้รวมความว่ามีอายุร่วมการผ่านไปมาถึงวันนี้เป็นวันที่โชคดีแล้วโดยเฉพาะมาบวชตามวัดเล็กๆนะบวชวัดของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งเลยนะเนี่ยแล้วโดยเฉพาะในหลวงเสด็จมาทอดพระพักตร์ทุกปีวัดคือดีไม่ทุกปีนะวัดเราทุกปีวัดพระเชตุพนมโนกราลามวัดโพธาเตียนแล้วก็วัดราชบพิตรวัดบวรนิเวศทุกปีวัดโพเนี่ยเป็นวัดระดับหนึ่งของเมืองไทยเป็นประจำรัชกาลที่หนึ่งนี่เป็นสำคัญที่สุดเลยเราก็มีโอกาสได้มาบวชในทางพระศาสนาทีนี้คำว่าบวชคำว่านาคหมายความว่าอย่างไรทำไมไม่เรียกนายนั้นนายนี้นาคนี้มาจากคำว่าแปลนะแปลหนึ่งแปลว่าประเสริฐเหมือนกับองค์ที่เทศน์เจ้าคุณประเสริฐที่นั่งนั่งเนี่ยนะแปลว่าประเสริฐนาโคนาคาที่แปลว่าประเสริฐประเสริฐกายวาจาใจวันนี้มันใครเดินเลยต้องมานั่งนั่งนั่งนี่ประเสริฐแล้วรับสี่ไปแล้วห้าข้อประเสริฐแล้วแต่วันธรรมดาลูกอยู่ข้างหลังนี่เราเป็นคนประเสริฐนะประเสริฐกันอันที่สองนาคแปลว่างูมีหงอนท่านบอกนาคเนี่ยก็คือเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งหรือเป็นมนุษย์กึ่งมนุษย์กึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์อะไรเนี่ยสัตว์พิเศษมันบาดาลสามารถแต่แปลงกายให้เป็นมนุษย์ได้นาคเนี่ยนาคพันนกมีเรื่องราวกล่าวไว้ในสมัยพระพุทธกาลว่านาคตนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าปลอมตัวเป็นมนุษย์เป็นนาคธรรมนกแล้วมาบวชในพระศาสนาบวชเสร็จแล้วมานอนในกุฏิถ้าหลับปุ๊บเนี่ยอัตภาพกลายเป็นนาคก็จะมาปรากฏนะเป็นงูเต็มกุฏิพระสุทธังหลายไม่ใช่มนุษย์เป็นนาคก็กลับมีพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าให้ว่าเราเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอัปปภาพบุคคลที่สามารถจะบวชในทางพระศาสนาได้นาคมาลายวออยากจะบวชเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงฝากคำว่านาคไว้ในพระศาสนาพ่อแม่ผู้ใดนำลูกไปฝากอุปัชฌาย์บัดนั้นเรียกว่านาคต้องถามนาคต้องมาอยู่กับวัดต้องถามนาคนะวัดนี้เป็นวัดใหญ่วัดโตเนี่ยเขาจะต้องสามารถถามนาคได้ถ้าต้องไม่ได้บอกคำสองคำเท่านั้นนะเดี๋ยวพอว่าสมมติว่าตัวเจ้าว่ายังไม่ทันลงก็รีบไปเลยรีบไปท่องเลยนะเราไม่ท่องเนี่ยไม่เก่งนะเข้าไปท่องเข้าในบทแล้วขออนุญาตให้พระเพชรกำแพงครูเพชรกำแพงพยายามว่าหลายๆครั้งมันจะจำได้เองเนี่ยเพราะฉะนั้นปรากฏว่าเป็นหน้าเมื่อฝากคำว่านาคในพระศาสนาเขาเรียกว่านาคนาคมาตั้งแต่นั้นมานี่ประวัติความเป็นนาคอย่างนี้นี่คำว่าบวชแปลว่าอะไรมาจากคำว่าปากวาจาปากแปลว่าทั่ววาจาแปลว่าเว้นหรืออีกอันหนึ่งปากพระชาวแปลว่าบวชเป็นเนรบวชเป็นพระเนี่ยอุปสมบทคำว่าเว้นหมายความว่าบวชที่แปลว่าเว้นเป็นเนรเว้นติดข้อศีลสิบเป็นพระเว้น227ข้อหรือ 3,000 ข้อปัจจุบันนี้ก็มีเซิร์ชเข้าไปในกายวิเศษว่าศีลกี่ข้อแต่ก่อนมันไม่มีหรอกเดี๋ยวนี้ก็มีสามารถเซิร์ชปุ๊บว่ากี่เป็นศีลข้อเนี่ยเขานับศีลได้ตั้ง 3,000 ข้อศีลพระนี่นะไปเจน้อยนะ227ของเดิมที่ตกลงกันว่าเป็นนะแต่แบบนี้ก็มีเครื่องสามารถสแกนเข้าไปแล้วนี่ก็เป็นศีลข้อหนึ่งศีลข้อหนึ่งศีลข้อหนึ่งเนี่ยคุยจับแบบเนี่ยเมื่อ 2,000600ปี500ปีแล้วหรือทั้งหมด 3,000 ข้อแต่รู้ทั่วไป227ข้อเพราะนักศีลสมาธิปัญญาสำคัญที่สุดไม่ว่าโยมไม่ว่าใครนี่บวชแปลว่าเว้นบวชมีกี่อย่างถ้าตอนแรกมี3อย่างต่อมาก็8อย่างนะบวชมี3อย่างก็คือเอหิภิกขุสังฆาตอนแรกในบวชปัจจวัคคีย์ทั้ง5โกณฑัญญะวัปปะปัตติยะมหานามะอ
อัตถิที่พระเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกับวัฒนสูตรที่เราชอบสวดธรรมจักรเนี่ยปรากฏว่าได้ดวงตาเห็นเทศนะ5องค์นะการแรกพระเจ้าเทศใน5องค์อาตมาเทศคนที่ได้ดวงตาหลายคนแต่ไม่รู้จะบรรลุบางฝั่งหรือปรากฏเทศตอนนั้นเทศ5องค์บรรลุองค์เดียวจบกินดิขณะพระเจ้าเทศแต่บรรลุองค์เดียวปรากฏกัญญาบัพปะพัตติยะมหานัมมะอัตถิองค์เดียวเลยพัทยาตุกัญญานะและองค์เดียวพระเจ้ากำลังรองอัญญาสิวัตโปโกทันโยอัญญาสิวัตโปโกทันโยอัญญาโกทันยะได้ดูแลหน่อครั้นวันต่อมาพระพุทธเจ้าเทศอนัตตลกนัสสุไม่ค่อยได้สวดนะผู้ชมนะการนี้เทศปุ๊บสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยทั้งห้าองค์และอนัตตลกนัสสุแปลว่าสุที่ไม่มีตัวมีตนสุที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นตามผู้เจ้าบุตรในกายใจว่ายืนเดินนั่งนอนเป็นสภาพสภาวะที่ทำให้ที่โกรธพูดง่ายๆว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ของเรามันสมมติว่าเป็นของเราเอาผมเป็นของเราไหมยอมยอมเลยดิยอมเลยเดี๋ยวแก่แล้วงอกแล้วนะใช่ไหมในตาเคยกลมๆมาไม่ช้ามากับขาวเป็นบางฟ้าฟันเคยเรียบเป็นเมล็ดพุ่งดาวไม่ช้าเป็นเหมือนแดงๆผมเคยดำกลับไม่ช้ากลับขาวเป็นแป้งเนื้อหนังก็เต็มหนึ่งมันผิวแตกไม่ช้าเพราะไม่ต้องแตกยาโดเตต่างกันเวลาเนี่ยเห็นไหมบังคับผมก็อยู่กับเราพับให้ผมหนอกฟันหักหนังเหี่ยวบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเรานะอย่าไปเสียทีร้อยล้านพันล้านก็บังคับไม่ได้บรรเทาได้ครับแต่บังคับไม่ได้นี่แหละพระนารายณ์ตาไม่ใช่ตัวตนกระทบทางตาปั๊บให้ปล่อยวางผัสสะกระทบถ้าไม่วางแกเป็นทุกข์แน่ไม่วางแน่แกทุกแน่ไปบอกแกจะรวยขนาดไหนแกเป็นทุกแน่พอเห็นปุ๊บไปปรุงแต่งนะหูได้ยินเสียงปรุงแต่งนี่แหละมันมาเริ่มสูงแล้วมันต้องไปเทศน์ต่างหากเป็นหนึ่งต่างเลยใช่ไหมเออต่อหน้าได้ต่อไปเนี่ยเอาเน้นเรื่องดีกว่าเอาเน้นเรื่องจากการอยู่ตอนหน้าตอนหน้าก็เป็นฟังแต่ร้องเพลงเนี่ยครอบสรุปไม่ได้สาระนะเพราะฉะนั้นบวชวันนี้มีอย่างที่อย่างเดียวเองคุณสมุทาประธานท่านไม่ทำเป็นพระที่มาบุญมาแล้วครับมีผู้สวดเหมือนกับมีประธานรัฐสภาอุปชาเหมือนประธานรัฐสภาผู้สวดเป็นบรรดาไปเลยนะบวชได้เสนอยติพระทั้งหลายสาธุบวชได้เลยพระท่านจะสวดเนี่ยพระเจ้าท่านก็เปลี่ยนมาเรื่อยเหมือนกันเนี่ยผู้บวชสามอย่างนี่บริแกรมว่าโยมนี่เป็นญาติศาสนาโยมกุโรกุฎาณาณาบวชองค์เดียวเลยเป็นพระทั้งบ้านเลยพ่อพระแม่พระแม่พระแม่ที่ดีเลยไปแยกเข้าเลยน้ำสีน้ำนมน้ำคำน้ำแปลงน้ำไก่เอาน้ำเดียวน้ำตกก็ได้เรื่องคางก็ไม่มีเวลาเทียบเอาน้ำนมปากของลูกทุกคนดูดออกว่าว่าแผ่นดินมีรู้สิ้นสุดทางจะห้ามกูน้ำใจแม่เราเลือกมีค่าหลงลูกสุดพ้นสรรหาคำปราศัยหาค่าอื่นมือแต่ในแดนใดได้ยิ่งใหญ่เกินกว่าค่าน้ำนมของแม่จะปราศัยในมุมมันท้าบริสุทธิ์ในลูกที่ดุดึงที่เลี้ยงประจักษ์สาตาเป็นพระดวงตาอาริสงฆ์64ต่อนายโยมนะถ้าโยมที่บ้านไม่ได้ทำอะไรแล้วมาไปบวชซะหน่อยอาริสงฆ์64ต่อตัวลูกอาลิสงที่ผมกลับประมาณเท่าไหร่ก็บอกว่าเหมือนภูเขาล้นศิลาร้อยปีก็เอาผ้าละเอียดมาลูกจนผ้าสีเตียนหรือเปรียบว่ามีบ่อใหญ่ความร้อยยอดยาวก็จะลึกร้อยยอดเอาไม่ได้พันประกาศย้อนลงไปจนกว่าจะเต็มรีบผมกลับเรียกที่ผมกลับแต่บอกว่าอาลิสงเยอะเลยเล่านิทานให้ฟังเรื่องแล้วก็จบเลยนะจะต้องแห่หน้าต้องแห่หน้าพี่ทานก็บอกว่าบวชเนรช่วยแม่พ้นจากนรกบวชพระช่วยพ่อพ้นจากความเป็นเปรตมีเรื่องเล่ากล่าวว่าครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวของนายพรานหัวหน้าครอบครัวช่วยนายพรานดูบังพักบริยานนางปิ่นนางพีครอบครัวนี้ก็มีแม่กับลูกพ่อกับลูกที่หายตาสิ้นจากเหลือแต่แม่เลี้ยงลูกมาอายุ16-17จนต่อมานางนี้มีอาชีพเป็นพรานเนื้อเข้าป่าล่าเนื้อแต่เนื้อเป็นนั้นเอาเนื้อไปขายที่ตลาดเป็นประจำอยู่ต่อมาในเรื่องนี้ก็บอกว่านางนี้สลบสลายตายไปใต้ร่มไม้
พระตายไปแล้วปรากฏว่าการยมมาพูดจับวิญญาณโยนลงหม้อนรกยอนทักที่หนึ่งที่สองที่สามไม่ตายมีหลุมรองบัวอะไรทีนี้ก็จับวิญญาณเนี่ยนาไปหาพระยาโยมให้ตัดติดว่าจะลงนรกหรือจะกลับมนุษย์ไอ้โยมก็ถามว่าในนางในเมืองมนุษย์ในนางทำบุญอะไรหรือถึงไม่ตายในเมืองนี้นางบอกว่าท่านพระยาโยมเจ้าขาฉันที่ไม่มีโอกาสทำบุญหรอกจะเป็นแม่ค้าหรือถูกขายแพงนะแต่ถ้าเราอยากบุญเนี่ยมันคงมาช่วยอยากบุญอะไรล่ะเวลาเขาจับวิญญาณจับโยนลงพ่อหลงสายตามฉันเดือบแป๊บไปเห็นไฟนรกมันเป็นสีเปลวเพลิงลูกชายของอาจารย์ที่บวชเป็นเนรเนี่ยอีวอนสีเปลวเพลิงสมัยก่อนมันแดงๆเรื่อยๆยวนนึกถึงบุญที่ฉันเป็นเจ้าภาพบวชเนรลูกชายก็คิดว่าบุญนั้นคงมาช่วยฉันเป็นแน่ปรากฏว่าญาติโยมเมื่อนำมีบุญควรที่จะส่งวิญญาณให้กลับไปบวชเป็นพระเฟิร์สคือมันเฟิร์สปุ๊บขอน้ำทามเลยอันนี้พิเศษสนอหลายปีมาแล้วอ่ะถวายตั้งทานในใส่น้ำเกิดชาติได้ชาติได้อดยาปากแห้งต้องใส่น้ำด้วยถวายตั้งทานปรากฏว่าเป็นแฟชั่นเลยปากทองตลาดบักคาเตียนบักเวลาไปใส่บาตรเวลาบิณฑบาตยอมก็ตีติดถุงบ้างตีติดขวดบ้างนะรับก็รับอาปดรับเงินมาแตงโมสามใบบางทีก็เล่นทุเรียนอีกห้าลูกสามลูกนี่ถวายมาแต่มาก็เจริญพรตลอดทางมาเลยเสร็จเงี้ยต้นนะพอฟื้นนั่นแหละนานๆก็บอกเนนก็บอกโยมมาอย่าทำบาปอยู่ต่อมาเนนก็ตื่นร่างเกิดมองไปที่หน้าต่างประมาณตีต่อเห็นผีเปรตตัวหนึ่งสูงใหญ่สู้ผอมแต่แก้ผ้านะก็ลอยมาพระอาจารย์จ้างบอกกระลอยเป็นเปรตโยมพ่อโยมพ่อแบบอะไรทำบุญบุญทานนั่นเราเอาอย่างเพราะสุดท้ายวันเกิดเป็นเปรตเรามาอยากจะให้เนรบวชเป็นพระเนรได้อายุ19ปี20ปีก็เลยบวชเป็นพระบวชแต่เรียบร้อยแล้วก็กรวดน้ำในโบสถ์มีทางเมยาดีนางโมตุสุกิตาโมตุญาติโยมใดลูกบวชในวันนี้ขอคิดถึงโยมพ่อคือวังรับดับขันตามาเกิดเป็นเปรตเมื่อคืนนี้แก้ผ้าบุญนั้นปรากฏให้เห็นในคืนต่อมาโน้มผ้าอานิสงส์ไตรจีวรเนี่ยได้ภูษาภรณ์เป็นทิพย์อานิสงส์ที่ถวายหม้อทิพย์หม้อทิพย์ก็คือบาตรพระเนี่ยเป็นต้องเสียพระอะไรเลยถือบาตรเปล่าๆกับข้าวร้อนชุ้ยเต็มบาตรอานิสงส์ถวายบาตรพระเนี่ยทำให้ได้อาหารทิพย์เลยปรากฏว่าพ่อที่ผอมเนี่ยคืนต่อมาอ้วนมีพีมันทวีปพันเปล่งปังพิเนศสวายพระผ้าบาทพระหม้อทิพย์ดังนี้เห็นไหมบวชเนรช่วยแม่พ้นจากนรกบวชพระเจ้าพ่อพ้นจากความเป็นเปรตแต่บวชแล้วพระสิริพงศ์ก็ต้องทำวัดเช้าทำเจดมีโบสถ์เอาไว้ลงโบสถ์มีบาทเอาไว้โปรดญาติโยมหาบุญธรรมนะเราก็บินธบาตนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้มาบินธบาตแล้วก็สี่อย่างไม่ทำสี่อย่างแต่ทำสี่อย่างไม่ทำคือเสด็จเมตุนรักของเขาตามมนุษย์ตายบวชอุตริมนุสธรรมว่าเราเป็นพระราชาเนี่ยขาดความเป็นพระสี่ข้อก็คือให้ทำก็คือเทียบบินธบาตหนึ่งนุ่งผมสภาพบางสกุลหนึ่งอยู่บนต้นไม้หนึ่งฉันยาดองในน้ำมูลเน่าปัจจุบันก็มาเปลี่ยนเป็นกุฏิแล้วยาดองในน้ำมูลเน่าก็ยาปัจจุบันก็มีแล้วครบด้านนี้เป็นต้นไว้นั้นต้องสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนแทนแก่พ่อแม่ปู่ตาย่าญาติแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานแผ่บุญส่วนให้เขาเราก็จะมีความสุขความเจริญบวชในครั้งนี้ประสบความปรารถนาโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นั้นเป็นเปรียบเหมือนพระอรหันต์พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระมาติมาตาปิตโรอุปาจริยาอุจเรเอาเมยจากพุทธานันประชายะทุกการกรรมการนักปราชญ์ของพระพุทธเจ้าเป็นพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกมีความรักลูกรักแท้รักจริงคนอื่นจะเป็นเพื่อนอะไรพอเราเป็นลูกมาพลาดเราก็ไม่รักแล้วล่ะนะมันมีไม่รักเราเท่าพ่อแม่ของเราในโลกนี้นะนี่เมตตากรุณาทุกสามลูกเดี๋ยวแค่ได้ป่วยหมดเงินค่ารักษาอะไรไม่ว่า
ทางนามุติตาพลอยดีกับลูกไปเลยที่ปีชาลูกเลยนี่นะพ่อแม่เนี่ยพูดทุกคำเนี่ยสอนทุกคำเนี่ยรักบวยผูกรักลูกไปดีรักบวยผูกรักลูกไปฉันก่อนนี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นท่านก็มีความรักเราท่านเปรียบเหมือนพระอรหันต์ในบ้านที่เราต้องสักการะบูชาเปรียบเหมือนพระพรหมในบ้านที่เราดอกมะลิพวงมาลัยมากราบมาไหว้ท่านโดยพระวันเกิดเราจะต้องมีดอกมะลิพวงมาลัยพระพรหมสบายหรือมันนี้ปัจจัยบูชาท่านมากน้อยถือว่าเป็นอานิสงส์ดีที่สุดพระที่สำคัญก็คือพระในบ้านอย่าไปเสียพ่อแม่ไม่เจริญหลายพ่อแม่เสียใจไม่เจริญในชีวิตนะพอไปมีครอบครัวมีลูกลูกไม่เคารพเราแล้วก็มีปัญหาต่างๆนานาเพราะเรื่องที่เราไม่เคารพพ่อแม่เราไม่เคารพพ่อแม่แล้วเสียพ่อแม่ทำลายจิตใจพ่อแม่ชาตินี้แหละอายมาทันตาตรงนั้นข้าถ้าหากเราสักการะบูชาพ่อแม่โดยอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคเงินทองปัจจัยเหมือนกับที่ท่านเรามีมาเราก็เจริญเห็นท่านตาเลยยกให้คนพ่อแม่ที่จะไปเยี่ยมจะไปคิดไม่ดีมาบาปท่านใดเห็นด้วยในนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายที่รู้พระคุณพ่อพระคุณแม่ท่านเลี้ยงมาด้วยบุญสามน้ำสี่ก็ต้องกตัญญูรู้คุณตระเวทีพระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นคำเบื้องต้นที่จะมาเริ่มต้นเทศว่าภูมิเวสัปปุริสานังกตัญญูกตเวทีตาติว่าบุคคลที่มีความกตัญญูรู้คุณตระเวทีต่อแทนคุณนี้แหละเป็นภูมิธรรมเป็นพื้นฐานเป็นที่ห้องของคนดีคนดีก็ไม่ดูตรงร่ำรวยดูตรงรูปสวยไม่ดูตรงมีความรู้สูงไม่ได้ดูรวยไม่รวยหากใครก็ตามที่รู้คุณคนแล้วตอบแทนคุณโดยเฉพาะลูกรู้คุณพ่อแม่แล้วก็ตอบแทนคุณพ่อแม่ด้วยหลักห้าประการหนึ่งถ้าเรียนมาแล้วนี้ต้องตอบสองต้องจัดการงานสามต้องลงบนสี่ประพฤติตัวรูปเป็นคนดีควรรับทราบผลห้าบอกว่าแม่รู้รับจัดการเป็นธรรมบุญบุญทิพย์ให้ท่านจัดงานต่อไปท่านหรือท่านมีอายุ60ปีก็จัดงานท่าน72ปีครบรอบก็ต้องจัดงานท่านถึงจะเป็นลูกที่ดีที่สุดนะแล้วก็เจริญก้าวหน้าในชาตินี้คนที่กตัญญูเจริญทุกคนคนที่ไม่กตัญญูไม่เจริญถ้าเราจะรับคนมาเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเขยเป็นสะพ้ายเป็นคนงานสังเกตดูถ้าเราสอบดูว่าเขารู้คุณแม่เขาไหมเขาเนรคุณแม่เขาไหมถ้ารู้คุณแม่เขาในรักคุณพ่อแม่เขาเป็นไม่ดีจะรวยก็ไม่ดีมีสุขปักสู้สุขพยานโทมีเอกก็ไม่ดีเพียงแค่ป.4แต่ถ้ารู้จักคุณคนเนี่ยดีทุกคนการเทศมาแสดงมาขอสมควรในการเวลาขอสมุดรุติพระธรรมเทศนาหลวงปู่ไว้ตะเบียนตรงนี้เอวานก็มีด้วยประการฉะนี้ผู้ที่มันมีน้ำกระดับตาเนื้อที่ป่าปุระปริบุเรนิตาตาระนิริวามิวันิโตนิบุเรนุสันขปะยานโลโลตัปโลโกวินาสโตมาเดภวัตวันรายโยโรตัพีวันันติอายุวันโลสุขังปะลาถือของคนละอย่างคนละชิ้นยกไปไหนนะก็ไปต่อแม่ไหนยกเงินที่ไหนครับเดี๋ยวเราถ่ายแค่อันเดียวนะเดี๋ยวไปถ่ายในโบสถ์เพราะว่ามันไม่ทันแต่เวลาก็ใช้ชิ้นมากยอมรับหน้าเลยครับยอมรับได้เลยครับไม่เลยจะจริงจริงจะเป็นการว่าไปยอมรับได้ไหมคุณหมอนะยอมรับได้ไหมไม่ใส่กระเป๋ามาแล้วไม่เหรอ
ใส่กระเป๋ามาได้ไหมเดี๋ยวหนูไม่ดูเดี๋ยวดูเหมือนเดิมเปิ้ลมองกล้องนี้นะครับอาชามองกล้องนี้นะครับพอคนยังครับไงไอ้นายตามอยู่ข้างนอกร่มนี่กายไข่ฮะตางหน้าตางให้เจ้าภาพหรือเปล่าหนูมานี่หนูตามพี่มันหาไม่เจอหาไม่เจอก็เพราะว่าถามหาเคยอยู Thank you.
อนนะI'm
เหตุวาปัพพาเชหะมังคันเตตะลุกกัมปังทุกวาทายะสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจฉิตรณัฏฐายะอิมังกาสาวังคะเหตวาปัพพาเชหะมังคันเตอนุกัมปังทุกวาทายะสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจฉิตรณัฏฐายะอิมังกาสาวังคะเหตวาปัพพาเชหะมังคันเตอนุกัมปังทุกวาทายะสัพพะทุกขายะสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะThank you.
ังสะอายันเตสัจกาโลโพธกาโลยังชาตังจุดทูบแค่ไหนนะจุดทูบแค่ไหน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 จุดทูบแค่ไห
ครับเห็นนะบอกว่าเราเรา
ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่กินยังข้าแม่บ้านก่อนนอกเลยจับฉลากนะจับฉลากเรียกจับฉลากถ่ายรูปภาพแข็งแรงนะขอให้ร่ำรวยกลับไปขอมีโชคมีลาภวันที่หนึ่งถึงวันสามตัวได้นะขอสิ่งต่างดินนี้ช่วยคุ้มครองครอบครัวขอให้ยุมั่นฝันยืนเธอสุขภาพแข็งแรงสาธุสุดาคอนของพันธุ์จะดีขึ้นแต่ชาวไร่มันก็ดีเท่าไหร่ลูกมันยังขอให้ที่บ้านทุกคนอ่ะอายุมั่นฝันยืนนะแม่เราดีใจใหม่ผมยุ่งเท่าไหร่เนี้ย5 ปีนะครั้งแรกคุณเกิดมาก็ไม่เท่าไรเนี่ยแต่ถ้าตังค์เยอะไม่เอาเพราะเราว่าเราก็ที่นี่สามคนโตเลยใช่ไหมจะพักแค่ไหนโอ้มันไม่ลาไม่หมกก็จะร้องไห้ไม่สลักความสงบนี่ได้ดิมาไม่ดีโอ้ไม่ได้เราเดียวสงบอันนี้พี่สาวโตมันร่ำพึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดิทุกคนนี่เด้ลูกกลางกลางแล้วก็จบปัญญา2 ปีคืออันนี้ไม่รับนะปีเด้สองปีบวชใหม่อันนี้ปีที่ผมอันนี้คือพูดตรงๆนะปีนี้คือรับแล้วก็2 ปีอ่ะจบปัญญาปั๊บนั่นเลยไม่บอกแล้วก็บอกหมดเลยก็อย่างนี้ไม่ต้องนะไม่เอาเกณฑ์เต็มที่เลยครับคุณการเพราะเรามันสบายใจเดี๋ยวเอามาไม่มีอะไรนะครับอ๋อกระจกก่อนของผม3 ปีไม่ยังถ้าบอกว่าจะรักลูกชายอุ้มหมาไม่รักแม่จะรักใครห่วงแม่นะสุดยอดแล้วเนี่ยผมแม่เอาหมาทำหายนี่ล่ะของแท้ดั้งเดิมเองอะก้มสูงขึ้นหน่อยสูงขึ้นก้มโบหน่อยฮะหน้าอาคาราวะ1จายินดีกับผัวทุกคนนะคะวันนี้ไม่ทะเลาะกันเลยให้จบน้ำพริกอร่อยมากน้ำพริกไปส่งไปเหนื่อยใจร้ายกินพริกเขาแบบได้ลูกไม่มีเลยกินน้ำมูจนมูหรือตะก้างเนี่ยทุกคนไม่เป็นคนอย่างนี้เลย